ี้นะฮะก็ถึงจุดที่เรานัดพวกแก๊งลองบอร์ดไปแล้วนะครับผมไปดูความมันของกีฬานี้กันดีกว่านะฮะกับกีฬาลองบอร์ดนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วก็ความสนุกของกีฬานี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวตามจะไปเลยฮะเขาอยู่บนเขาเนี่ยครับผมตามมาเดี๋ยวเรานั่งคุยกับแก๊งลองบอร์ดดีกว่าครับผมอันนี้ฮะเราก็อยู่กับสมาชิกลองบอร์ดแล้วนะฮะก็มีสมาชิกที่พัทยาด้วยนะฮะที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่ประจำตรงนี้นะครับแล้วก็นี่มาจากไหนนะคุณเต้เต้ยูริเทนนะฮะแนะนำตัวก่อนเต้ครับชื่อเต้ครับเจ้าของร้านยูริเทนมาจากกรุงเทพกันก็มาที่นี่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วล่ะเป็นที่ซ้อมประจำครับไกลแล้วพี่น้องกรุงเทพไม่มีที่เล่นมีครับแต่มันไม่โหดเท่าไม่รู้นะคุณเหยียดหยามในกรุงเทพมันที่นี่วิวมันสวยทางมันสวยแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าแบบถนนเขาปิดรถเข้าไม่ได้แล้วก็กีฬาลองบอร์ดนี่มันเข้ามาในเมืองไทยนานไหมถ้าจะเข้าจริงๆก็ประมาณปีหนึ่งนะก็ยังใหม่ปีหนึ่งสองปีค่อนข้างใหม่มากแล้วคือมีแอบเข้ามาก่อนแล้วใช่ก็มีคนเล่นกันก่อนอยู่แล้วก็มีก็เอามาจากเมืองนอกเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ลองบอร์ดนี่มันคืออะไรเนี่ยมันคือเตารีดแม่ติดล้อปะเป็นเขียงติดล้อไม่ใช่ฮะกระต่ายมะพร้าวอ่ะอ๋อที่ขุมมะพร้าวติดล้อแล้วมาติดล้อเล่นกันแล้วสมัยก่อนคือคนโบราณเขาเล่นกันมานานแล้วไม่ใช่จริงลองบอร์ดมันก็เป็นสเก็ตบอร์ดอย่างนึงแหละไม่ได้แบ่งแยกว่าอะไรคือสเก็ตบอร์ดหรือลองบอร์ดมันคือสเก็ตบอร์ดอะไรที่มีกระดานแล้วมีล้อสี่ล้อเนี่ยเรียกว่าสเก็ตบอร์ดแต่ทำไมเขาถึงเรียกลองบอร์ดเพราะว่ามันออกแบบว่าไว้ให้เดินทางไกลลงเขาทำความเร็วเพราะแผ่นมันยาวด้วยป่ะมันก็เลยเรียกว่าลองบอร์ดอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันมาจากลองดิสแทนซ์มากกว่าลองดิสแทนซ์สเก็ตบอร์ดก็หมายถึงแบบอะไรที่แบบใช้เดินทางไกลได้ถ้าส่วนประกอบของบอร์ดก็เหมือนสเก็ตบอร์ดทั่วไปมีแผ่นมีทักแล้วก็ล้อครับแล้วเซฟตี้ครับพวกนี้เซฟตี้สำคัญสุดก็หมวกกันน็อกครับกันน็อกต้องมีเลยครับถุงมือเพราะเวลาถุงยางต้องใส่อยู่แล้วโอเคยืดอกต้องใส่มันไม่น่าเกลียดแล้วพูดได้คนไทยต้องพูดแล้วเรื่องนี้ต้องรณรงค์กันนิดนึงนะวัยรุ่นชักจะหนักเกินไปแล้วหมายถึงเขาถุงมือครับถุงมือจำเป็นเพราะว่าเราเล่นความเร็วสูงบางทีแบบเราจะสไลด์อะไรเงี้ยเรามีท่าบางท่าที่ใช้เอามือลงช่วยเอ้ยไม่ใช่แล้วอุบัติเหตุนี่สำหรับลองบอร์ดนี่เป็นยังไงบ้างมันอันตรายขนาดไหนเจ็บไหมเอาจริงๆมันถ้าเราใส่ครบนะไม่เจ็บแต่ส่วนใหญ่จังหวะที่เจ็บนี่ตอนประมาทที่ไม่ได้ใส่ทุกทีไอ้ตอนใส่ไม่ค่อยล้มหรอกแล้วความสนุกของกีฬาลองบอร์ดนี่แหละถ้าสำหรับผมก็คือการมาเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยและด้วยการที่แบบนัดคนมาง่ายอุปกรณ์ไม่เยอะแบกมาปั๊บเล่นวันเดียวกับกรุงเทพก็ได้อะไรเงี้ยมันสนุกมาเจอเพื่อนๆหลายๆคนสำหรับคนที่สนใจครับดูอยู่แล้วก็สนใจอยากเล่นลองบอร์ดวันนี้ดูไปปุ๊บเฮ้ยกีฬานี้น่าสนใจว่ะอยากมาเล่นละทำยังไงครับก็เซิร์ชใน Facebook ครับมีกลุ่มพวกเรากันอยู่เซิร์ช Facebook ของที่ร้านก็ได้ยูริเทนลองบอร์ดโอ้โหนี่เห็นแล้วเลยเราได้ช่วงตามคำขอทุกครั้งนะครับผมเราก็จะมีเกมนะฮะแบบฉบับของตามไปดูทั่วไทยนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเกมลองบอร์ดสลาล้อมครับก็ทีมตามไปดูก็จะแข่งกับทีมลองบอร์ดนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีทีมลองบอร์ดผู้แข่งเราอยู่ไหนต่อใครฮะคนไหนที่อยากจะลองแข่งกับผมนะโอ้โหนี่ครับมาอย่างโหดน้ำหมีนี่เองนะฮะครับเกมมันเป็นยังไงวิ่งนะครับครับตัววิ่งครับก็จะแข่งกันต่อครับส่วนแจ็คก็จะเล่นลองบอร์ดสลาลมลงมากับใครครับตามมันนั้นเลยเต้นะฮะกติกาก็ง่ายๆถ้าใครลงไปถึงปุ๊บแล้วก็แปะตัวที่วิ่งขึ้นมาแล้วตัวที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยมาถึงเส้นชัยคือเส้นนี้ก็จะเป็นผู้ชนะนะฮะแปะกล้องแปะตรงกล้องได้เลยนะโอเคแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชนะเนี่ยก็ไม่ต้องกินน้ำผลไม้ที่เราเตรียมไว้แต่ถ้าเป็นผู้แพ้เนี่ยทั้งทีมจะต้องกินน้ำผลไม้เพราะว่าเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็อยากบำรุงให้ทุกคนได้แข็งแรงกันนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับ
พร้อมนะครับเต้พร้อมครับโอเคจัดไปพร้อมหรือเปล่าข้างหลังขอเสียงเชียร์ด้วยนะจัดไปโอเคเดี๋ยวเจอกันครับน้ำอยู่ไหนครับพี่นี่ครับจัดมาแล้วต้องกินให้หมดนะครับโอ้โหสีอย่างนี้มันต้องใส่ EM บอลลงไปด้วยนะพี่บำบัดน้ำหน่อยก็ดีนะเฮ้ยมีเส้นผมด้วยโอ้โหเห็นนะโอ้โหน้ำไหลวันเนี้ยให้หมดครับให้หมดครับคนละครึ่งขวดคนละครึ่งขวดอันนี้ก็แทนว้าวกินแบ่งไม่ต้องหมดหรอกแต่ว่าต้องกินทุกคนไงเฮ้ยไอ้ทีม2คนไงทีมมัน2คนทีมตามไปดีฮะไงเอ้าเมื่อกี้บอกทีม2คนอะไคคาเมนโนวิสรีดาบลูทาอิซุนอิโนชิก็สรุปว่าเราแพ้นะฮะตามเคยฮะชินแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็ทำใจแล้วก็ชินไว้กับพวกเรานะฮะเราจะเก่งเรื่องปากนี่แหละครับถูกฮะแล้วเป็นกีฬาอีกหนึ่งกีฬานะฮะที่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยนะฮะแล้วกำลังฮิตมากเลยนะฮะต้อนรับปีใหม่แบบนี้เลยนะครับกับกีฬาใหม่ๆแบบนี้นะฮะสำหรับคนที่สนใจนะครับก็อยากลองมาสนุกกับพวกเรานะหรือกับพวกเขาเนี่ยก็เข้ามาได้นะฮะหรือเซิร์ชเข้าไปใน Facebook นะฮะใน Thailand Longboard นะครับผมก็เข้าไปดูความเคลื่อนไหวสนใจอะไรก็เม้นเลยเข้าไปถามได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่มีเรื่องราวอะไรมันๆแบบนี้นะฮะก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับในช่วงของตามคำขอนะฮะกับตามไปดูทั่วไทยนะฮะเดี๋ยวเราจะจัดให้แบบนี้มันๆแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้แจ็คและต่อต้องลาไปก่อนลาไปก่อนฮะเหนื่อยมากครับผมวันนี้เราสองคนขอบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ Happy New Year ครับ